มานนทบุรีคุณผู้ชมโอ้อันนี้ฆ่ากันแบบอุตลุดมากเหตุการณ์ที่นนทบุรีค่ะเขาบอกว่าไปเจอศพตกอยู่ที่บริเวณคูน้ำโดยเป็นเส้นทางถนนชนบทนะคะตำบลราชนิยมอำเภอไซน้อยตรงจุดที่เกิดเหตุมีมอเตอร์ไซค์เป็นคาวาซากิล้มอยู่ตรงป่าข้างทางส่วนคนตายชื่อคุณบุญส่งถูกยิงทั้งร่างเลยค่ะแล้วพอเข้าไปตรวจสอบศพในที่เกิดเหตุดูบรรยากาศนิดนึงตอนที่ญาติๆมากลายเป็นว่าทางฝั่งของแม่ของเมียร้องไห้นะคะเพราะเหตุการณ์นี้เขาบอกว่าทางด้านของคนตายเนี่ยคือคุณบุญส่งตอนแรกแกอยู่ที่บ้านแล้วนะลูกเมียนอนหมดแล้วเสร็จปุ๊บแกหายออกไปจากบ้านตอนไหนไม่รู้ส่งข้อความมาหาเมียอีกทีนึงบอกอ้าวไปเล่นไฮโลนะแล้วมาเป็นศพอยู่แบบนี้ค่ะโอ้ยแล้วสภาพนะฮะคุณผู้ชมครับถ้าเปิดคู่ขนานกันไปกับภาพทางขวามือเนี่ยนะฮะร่างของนายบุญส่งเนี่ยถูกยิงพุนนะฮะที่หัว1นัดแขนซ้าย1นัดท้อง3นัดขาซ้ายอีก1นัดแล้วดูคนในครอบครัวมารู้อีกทีนึงคือถูกยิงร่างคุณแบบนี้น้องตายเลยเดี๋ยวดูรักกันอยู่ลูกชายก็มีลูกชายกี่คน2คนลูกชาย2หญิง1โตกันหมดมั้ยเนี่ย3คนเนี่ยแล้วเนี่ยเรียนหนังสือแหละเดี๋ยวหมดเลย3คนอีกคนนึงเท่าไหร่วายังไม่เท่าเราสองคนม.1 กับป.5 แล้วก็ปวช.ปี3แล้วตอนนี้เราจะใช้ชีวิตยังไงล่ะพ่อไปแล้วแฟนเรายังไม่รู้เราร้องไม่ถึงอย่างงี้ตอนนายถามจบก็ขายของกันไปหวังอ่ะโอ้แล้วดูนะฮะกอดคอกันร้องไห้แบบนี้แต่มันมีปมนึงที่ตำรวจเขาจะต้องไปสืบจากหลักฐานที่เจอในที่เกิดเหตุนอกจากรถมอเตอร์ไซค์คาวาซากิ150สีน้ำเงินแล้วนะฮะเจอปืนด้วยปืน9มม1กระบอกกระสุนอีก13นัดสร้อยคอของคุณบุญส่ง1เส้นเงินสดอีก 54,000 แล้วก็ปลอกกระสุนที่ถูกยิงฮะของฝั่งคนก่อเหตุนะตกเกลือนแล้วอีก6ปลอกคุณผู้ชมคะวันนี้ได้คุยกับคุณเบญจวรรณคุณเบญจวรรณบอกว่าตอนแรกเนี่ยสามีอยู่ที่บ้านปกติเลยหลังจากนั้นเขาบอกคิดถึงแม่เขาบอกจริงๆอ่ะมันมีลางหลายอย่างอยู่ดีๆสามีก็เอาขนมจะไปบ้านแม่และไปบ้านแม่แล้วนะแล้วก็กลับมาที่บ้านตัวเองลูกๆ ก็เข้านอนกันไปหมดแล้วปรากฏว่าตัวเองก็เข้านอนเหมือนกันตื่นขึ้นมาอีกทีเอ้าสามีหายคือคนก็อยู่บ้านด้วยกันแล้วถามว่าหายไปไหนสุดท้ายประมาณสักตีสองครึ่งสามีส่งแชทมาบอกนี่แชทสุดท้ายค่ะก่อนที่จะมากลายเป็นศพอยู่แบบนี้เขามาเรียกลูกแล้วนะรวยเปล่าคือที่ต้องเบลอไว้เนื่องจากว่าเป็นภาพของวงไฮโลนะคะเป็นการพนันแล้วเนี่ยถามว่ารวยป่ะก็พูดถึงเรื่องของการเสียแล้วสุดท้ายเลยก็เป็นภาพของภรรยาถ่ายที่เกิดเหตุส่งกลับไปแต่สามีไม่อยู่แล้วคุณผู้ชมคะคุณเบญจวรรณบอกว่าตอนแรกเนี่ยมีคนโทรศัพท์มาบอกว่าสามีรถล้มจมน้ำปรากฏพอไปถึงภาพที่เห็นมันไม่ใช่ไงกลายเป็นเหตุการณ์ฆาตกรรมก็เลยนั่งร้องไห้ทำใจไม่ได้ก่อนเกิดเหตุตัวเองไม่ได้มีลางสังหรณ์อะไรแต่ที่แปลกๆก็คือว่า1อยู่ดีๆเขาก็คิดถึงแม่2สามีอัพสตอรี่ Facebook ของลูก2รูปซึ่งปกติเขาก็ไม่เคยคือเหมือนกับมันเป็นลางอะค่ะก่อนที่เขาจะจากไปไม่รู้ว่าใครเป็นคนก่อเหตุในครั้งนี้แต่เชื่อว่าสามีเองไม่ได้มีความขัดแย้งกับใครไม่รู้จะพูดอะไรเขาทำอะไรก็อยากให้เขาได้รับอย่างนั้นแหละก็อยากจะบอกว่าจะดูลูกให้ดีที่สุดไม่อยากให้ห่วงก่อนออกจากบ้านหอมลูกครั้งสุดท้ายใครจะคิดเนอะมันจะไม่ได้หอมแล้วอะคุณผู้ชมคะวันนี้เราพยายามตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดจุดที่เกิดเหตุคือมันเป็นเส้นทางที่ภรรยาบอกว่ามันก็กลับบ้านได้แต่ไม่ใช่ทางปกติที่เขาจะกลับนะอันนี้ก็เป็นพิรุธอีกเหมือนกันพอเราตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วเนี่ยพบว่าคนตายขับรถออกจากบ้านที่มีการไปเล่นไฮโลค่ะก็คือมันสว่างแล้วเนาะช่วงฟ้าสางทางด้านของคุณบุญทรงเนี่ยขี่รถออกจากบ้านที่เล่นไฮโลคนเดียวแล้วเรากล้องวงจรปิดดูว่ามีใครขับตามไปไหมถอยหลังกลับไปประมาณสัก5นาทีไม่มีใครขับตามมาแล้วสุดท้ายไปโดนยิงทิ้งได้ยังไงนี่คือปมปริศนาที่ตำรวจกำลังพยายามไขอยู่นะคะถ้าไม่มีคนขับตามมาเป็นไปได้ไหมดักรออยู่อ๋อนี่ฮะคุณผู้ชมครับแล้วถ้าดูตามเส้น
แผนที่ที่นายบุญส่งขี่มอเตอร์ไซค์จากจุดที่เล่นไฮโลนี่เปิดคู่ขนานกับกล้องวงจรปิดแบบนี้คือ3กิโลเมตรจากจุดเล่นไฮโลเนี่ยนะฮะ3กิโลเมตรเท่านั้นเองนะไปถึงจุดที่ถูกยิงแล้วมอเตอร์ไซค์ร่วงลงน้ำนี่ครับหลักฐานทั้งหมดที่เรารวบรวมได้แล้วตำรวจก็กำลังสงสัยอยู่ว่าถ้าไม่มีใครตามเนี่ยมันต้องไปดักรอหรือเปล่าคือเราได้คุยกับคนเป็นแม่ของบุญส่งด้วยนะฮะแม่ของบุญส่งเนี่ยเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าลูกชายขี่มอเตอร์ไซค์มาหามาแป๊บเดียวเท่านั้นเองช่วงประมาณ4ทุ่มเอาขนมมาฝากอยู่5นาทีแล้วก็ออกไปแล้วแม่ก็ไม่ได้รู้อะไรคือลักษณะเขาดูปกติมากจนกระทั่ง8โมงเช้าเบญจวรรณลูกสะใภ้โทรมาบอกว่าบุญส่งถูกยิงตายแล้วตอนนั้นเนี่ยช็อกเลยนะเพราะเมื่อต้นปีเพิ่งเสียลูกสาวไปคนหนึ่งพอมากลางปีลูกชายถูกยิงตายอีกยังไม่ทันได้เห็นงานไม่ยังไม่ทันได้เห็นหน้าเลยคืออยากให้ตำรวจเนี่ยตามล่าตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีหน่อยเพราะเรื่องนี้อยากคำถามคนก่อเหตุเหมือนกันทำกับลูกแม่ทำไมไม่รู้เขาบอกเขาเจอคันเดียววิ่งมาแค่ลานนิยมกล้องมันไม่ค่อยมีด้วยตรงนั้นอ่ะโอ้โหเปียวก็เปียวกล้องก็ไม่อยากจะมีเลยที่บ้านเรายังติดเลยนะแต่นั่นทางอย่างนั้นเปียวๆงั้นน่าจะติดกล้องไม่มีกล้องเลยไม่เห็นมีกล้องอะไรนี่กล้องแค่โรงเรียนแค่วัดลาดนิยมแม่คิดว่าเป็นการยิงผิดตัวไหมไม่รู้อีกนะแบบเขาคนชอบออกเขาชอบเล่นไงเขาเคยมาเล่าอะไรให้แม่ฟังบ้างไหมคะว่าเขาเคยมีปัญหาอะไรกับใครไม่ชมคะวันนี้เราย้อนกลับไปที่วงไฮโลที่ว่าเพราะว่าจริงๆอ่ะเจอเงินที่ศพอ่ะ 50,000 ใช่ไหมคะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในวงไฮโลหรือเปล่าหรือไปได้มาเล่นแล้วได้อ่ะนะแล้วก็ได้ตังมาแล้วเขาตามมาฆ่าหรือเปล่าวันนี้เจอคุณมาโนดคุณมาโนดบอกมันไม่ใช่วงพนันแบบนั้นอ้าวแล้วเป็นแบบไหนอ่ะเป็นวงพนันแบบเพื่อนๆมารวมตัวกันไม่ได้เป็นบ่อนอะไรเพื่อนค่ะนะเจอกัน 7-8 คนแล้วก็นั่งกินเหล้าสังสรรค์กันไม่ได้มีคนนอกเข้ามาเล่นด้วยซึ่งตอนแรกเนี่ยเขามาตอน 4:00 รอบนึงเป็นขับรถเก่งมานะคะรถ Fortuner แล้วรอบ2ขับมาอีกทีนึงคือขี่รถมอเตอร์ไซค์มาตอนที่เล่นไม่ได้มีความเครียดไม่ได้อะไรแต่มันมีช่วงหนึ่งที่เห็นบอกว่าคนตายเนี่ยยืมเงิน 20,000 จากเพื่อนในวงไปด้วยแต่ก็ไม่ได้สังเกตหรอกว่าเล่นได้เล่นเสียเมื่อคืนนี้ไม่ได้มีใครทะเลาะกันค่ะแล้วเขาก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับไปตอน 6:00 น.ตามปกติทุกคนแยกย้ายกันกลับบ้านโดยบุญส่งเพื่อนเขาเนี่ยขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกไปก่อนเป็นคนแรกแล้วทุกคนก็กลับบ้านตัวเองไม่ได้มีใครสะกดรอยตามไปแล้วทุกคนก็มารู้พร้อมกันอีกทีก็คือตอนที่ไปเจอศพแล้วกินเหล้ากันมากกว่าเล่นแบบกินเหล้ากันเองอ่ะเล่นมันคือเล่นในกลุ่มเด็กๆเล่นกันนะครับเพื่อนๆกันก็เล่นแบบปิดไม่ได้แบบเปิดอะไรขนาดโอ้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่เป็นบ่อนเล่นกันสนุกสนานสนุกสนานครับเพื่อนเนาะเพื่อนครับเนี่ยที่เล่นกับกินเหล้าอย่างเดียวผมเนี่ยค่ะเดี๋ยวตำรวจตามต่อกันแล้วกันเพราะจุดที่เกิดเหตุจริงๆน่าจะมีกล้องรถเข้าออกแถวๆนั้นนะคะน่าจะคลี่คลายคดีนี้ได้ไม่ยากแต่เพื่อนบอกว่าไม่ได้มีใครจะไปฆ่าแล้วไม่ได้เอาเงินไปด้วยนะเงิน 50,000 เนี่ยยังอยู่กับคนตายกลับมาสุพรรณบุรีอ